ใช่ไม่ใช่จะจ้องแต่จะเข้าใจอย่างเดียวนะต้องประกอบอาชีพด้วยในการนะครต้องประกอบอาชีพด้วยนะครประมาณนั้นนะครับเอาละต่อไปการกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารไม่เข้าข่ายผิดศีลข้อห้าไม่เข้าข่ายผิดศีลห้าข้อหนึ่งใช่หรือไม่คะเรื่องของการกินสัตว์ก็เหมือนกันนะครับฟังให้ดีนะทำไมพระพุทธองค์จึงไม่ห้ามการกินสัตว์ยุคสมัยนู้นนะฮะฟังให้ดีครับยุคสมัยนู้นคำสอนก็มีว่าพระสงฆ์จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ง่ายกินง่ายแค่นี้เองอยู่ง่ายในป่าในเขาโนไพรคนต้นมงต้นไม้ไปอยู่ในกับปักกรดนอนได้สบายมากพระสงฆ์ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องไปกลัวใครมาปล้นมาจี้เพราะว่าที่ตัวมันก็ไม่มีอะไรเห็นไหมครับต้องหันไปเป็นคนกินง่ายแล้วก็นอนง่ายไอ้คําว่ากินง่ายเนี่ยท่านจะไปเลือกกินใช่ไหมครับไปขอเขาเรื่อยเขาจะให้ชาวบ้านจะให้อะไรก็ต้องกินหมดแหละยุคสมัยนั้นคําสอนเป็นเช่นนั้นยุคสมัยนี้ลุงก่อนเป็นคนพูดใครก็ตามที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์มากกินช้างไปทั้งตัวก็ย่อยได้หมดง่ายๆคือคนนั้นที่มีธาตุไฟดีนั่นเองครับเผาผลาญหมดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าถึง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 ก็เอาพลังงานที่ว่าในเมาเผาผลาญหมดเลยเผาไหม้หมดกินอะไรเข้าไปก็ได้เห็นไหมครับมันจะไม่ให้อายุยืนได้ไงวะมันเผาไหม้เผาผลาญไม่ได้หมดมันก็มาเป็นพลังงานต่อครับโอ้ย200 ปีเป็นน้อยไปมากลุงเนี่ยยุคนี้มันมีลุงออกมาพูดเรื่องนี้นะครับยุคโน้นก็นู่นเกิดขึ้นตั้งแต่วันโน้นเปลี่ยนแปลงมาถึงยุคนี้วันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งมาถึงวันนี้จะไปยึดทําไมของเก่าเห็นไหมคนไหนยึดของเก่ามันก็ไปต่อไม่ได้แหละครับเหมือนกดพระไตรลักษณ์ไว้ที่ไหนล่ะกดการเปลี่ยนแปลงต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ครับกดการเปลี่ยนแปลงนะครับแม้แต่ในทีที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยไปยึดไปทําไมล่ะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเห็นไหมครับมันเป็นอดีตไปแล้วเหมือนกันทํานองเดียวกันครับแต่เข้าใจให้ได้นั่นเองเพราะความเข้าใจเนี่ยอย่าไปหายหนีไปไหนนะครับเอาความเข้าใจเป็นตัวหลักนะครับความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญนะการอากาศเข้าใจการทําอาหารหวานข้าวเห็นไหมก็เอาไปประกอบอาชีพได้เห็นไหมอยู่ตรงไหนก็มีคนชอบจริงคนทำอาหารนี้จริงจริงไปไหนก็เขาอยากจะพากระเตงไปด้วยเพราะว่าจะช่วยทำอาหารให้กินไงโอ้โหเป็นคนที่มีประโยชน์จะตายเป็นคนที่ทำอาหารวันเขาเหลือเชื่อมากเลยไว้นะ